คายหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ Laugh Life Balance เมื่อ3ชายชะกันต้องมาประชันมุกเพื่อความอยู่รอดในเขา3มิตรเฮ้ยเขา3มัดเฮ้ยเขา3มุกเฮ้ยถูกแล้วความเดิมตอนที่แล้วเมื่อพวกเขาทั้ง3มาติดก่อนอยู่ด้วยกันเพื่อให้มีชีวิตรอดพวกเขาต้องบรรณาการด้วยมุกแด่เทพเจ้ามุกตลกของพวกเขาจะทำให้พวกเขารอดหรือไม่โปรดติดตามสวัสดีคนฟังทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนักเขียนการ์ตูนหนุ่มสวัสดีผมไม่มีจันทางวดนี้แล้วก็สวัสดีร่างทรงคนใหม่เฮ้ยเอาคนเก่าล่ะน้องอมชอมไปอีกแล้วเหรอก็พวกเจ้ากลัวเขาแล้วไม่ใช่เหรองวดนี้เราทำปุ๋ยซะจัดคนใหม่มาอย่างสาสมใจทีเดียวน่ากลัวกว่าเก่าหรือเปล่าเหมือนเดิมไม่น่ารักกว่าเก่าทุกๆค่ำคืนวันศุกร์เราจะได้กลับมาเจอกันกับเทพเจ้าเขาสามุกว่าเมื่อไรจะปล่อยเราไปนี่เราอยู่จนชินเลยเนี่ยอยู่นานเหลือเกินจะเป็นสมาชิกก่อนแล้วเนี่ยครับก่อนอื่นขอแนะนำร่างทรง connecting people กับเทพเจ้าเขาสามุกคนใหม่กันก่อนคนนี้สวยไม่แพ้น้องอมชอมเพื่อมาทำให้หัวจิตหัวใจของคุณกระชุ่มกระช่วยเขาก่อนคุณก็อวยพรเงี้ยเล่นพวกผมเกือบตายใช่เขาบอกเลยว่าใครไม่ได้มาทำงานที่นี่ต้องเสียใจถูกต้องผมไม่ได้เห็นน้องเขาพวกเจ้าอย่าคึกครื้นกันเกินไปมารู้จักกันก่อนขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องไอซ์เด็กฝึกงานแห่งกองขายหัวเราะโอ้โหหนูพูดได้ค่ะคุณหนูพูดได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอซ์นะคะหนูเรียนที่ไหนเรียนที่มอเกษตรค่ะอ๋อชั้นปีอะไรปี3ค่ะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะแจกวาร์ปหน่อยได้ไหมวาร์ปวาร์ปเวิร์ปอะไรวะเรารายการดีมีศีลธรรมเอาเผื่อได้มีน้องมีคนติดตามเพิ่มเติมขึ้นเผื่ออยากมีเด็กฝึกงานมาเป็นร่างทรงด้วยถูกต้องหรือว่าแบบพอ EP นี้ก็ไม่มีใครมาฝึกงานอีกน้องไอซ์ครับฝึกงานมากี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วครับกี่ปีก็ประมาณครึ่งเดือนค่ะได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมอันนี้เป็นบทงานแรกของน้องได้เจอพี่ๆที่น่ารักทุกคนเลยอยู่เป็นฟังดูดีแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยด้วยโอเคได้รู้จักกับน้องไอซ์ประมาณหนึ่งแล้ววันนี้นี่คือจ็อบแรกๆของน้องเลยนะที่จะได้มีส่วนร่วมกับคายหัวเราะอย่างจริงจังนะนั่นคือการมานั่งฟังมุกที่ทั้งตลกเฮยเฟยและมีสาระและมีสาระหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะเต็มไปหมดเลยหนูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะและหนูเตรียมบทลงโทษมานะค่ะโอเคเอาละร่างทรงตอนนี้ประทับแล้วเจ้าแม่เขาสามุกลงมาแล้วอยากฟังเรื่องราวของใครเป็นคนแรกครับน้องไอครับนี่ทำตัวป่ะน้องเขารู้จักพวกเราหรือยังเอาเหรอเออว่ะยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาคือใครกันบ้างแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเชิญเลยครับโจเกโซครับบัฟโฟครับเฮฮาจิครับเป็นรายการที่มั่วซั่วดีเนาะก็มีแค่ชื่อจริงน้องไออยากฟังเรื่องราวของเทพคนไหนก่อนน้องไออยากฟังเรื่องไหนไม่จำเป็นเว้ยต้องให้เทพเลือกสิไม่ใช่น้องไอเลือกเออใช่เทพเลือกคุณอย่ามาหลุดสคริปต์สิครับมาประทับทรงแล้วเลือกมาว่าอยากฟังเรื่องราวของใครเป็นคนแรกเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนละกันฝั่งเพราะจำชื่อไม่ได้ซ้ายมือขอพี่เสื้อแดงอะไรงี้พี่เฮฮาจิขอเซฟปมือหน่อยวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเรื่องตลกชื่อเรื่องว่ารักษาอาการปวดหัวโอ้คนนี้ก็จะมาพร้อมชื่อเรื่องดูจริงจังจริงจังอุ้มเอาอุ้มปวดหัวมานานหลายสิบปีจนได้ยินมาว่ามีหมอเก่งรักษาได้ก็เลยไปตรวจหมอบอกว่ารักษาได้แต่ต้องตัดอัณฑะโอ้โหไม่ผ่านเรื่องนี้จบยกเลิกอุ้มตัดสินใจอยู่นานมากจึงตัดสินใจรับการรักษาเพราะไม่อยากทนปวดหัวอีกต่อไปก็คือเขาก็ตัดสินใจตัดอัณฑะของเขาออกปวดหัวมันทรมานใช่ตัดใครดีวะหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วฮะอาการของอุ้มก็หายไปปิดทิ้งนะฮะแต่สิ่งที่เสียไปมันก็ช่างมากมายเขาก็เลย
เดินไปร้านสูทชื่อดังราคาแพงมากเพื่อจะซื้อชุดใหม่เป็นของปลอบใจหน่อยอ๋อแต่งตัวรอใช่ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชายแก่นะฮะเขาก็สามารถบอกขนาดเสื้อผ้าของร่างกายของอุ้มได้เลยไม่ต้องวัดเก๋คือเก่งมากเดินไปแล้วบอกไปสูทขนาด44เสื้อเชิ้ตแขน34คอ16ครึ่งรองเท้า9นิ้วครึ่งอุ้มก็ตกใจเลยอู้คุณทำได้ไงเนี่ยเจ้าของร้านมันเก่งมากฉริยะก็ผมเปิดร้านมากว่า60ปีแล้วนี่ครับนี่ขิงเลยงั้นลองดูหน่อยสิว่าผมใส่กางเกงไหนไซส์อะไรดูจากน่าจะเป็นขนาด36พอดีครับว้าผิดครับผมใส่34มาเป็นเวลา10ปีแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่า36ดีกว่าครับถ้าใส่34มันจะรัดอันทะของคุณจนทำให้เกิดอาการปวดหัวตลอด10ปีนี้คุณได้ปวดหัวบ้างนี่เหรอจบครับยังไงนะอะไรวะต้องถามร่างทรงก่อนว่าร่างทรงเก็ตไหมร่างทรงเก็ตคิดเหรอทำไมหัวหน้าเผ่าไม่เก็ตล่ะอธิบายหน่อยดิไม่ก็คือเขาว่าใส่กางเกงในรัดมาตลอดไงมันเลยทำให้ปวดหัวแต่ว่าวิธีแก้ก็คือแทนที่จะไปเปลี่ยนใส่กางเกงแต่ว่าดันไปตัดอันทะเพื่อให้หายปวดหัวแทนไงเออถ้ามาหาช่างคนนี้ตั้งแต่แรกถ้ามาร้านสูตรนี้ก่อนก็ไม่ต้องตัดทิ้งอุ้มนี่คุณอย่ามาลองเชิงน้องไอ้ผมไม่ได้ลองเชิงผมไม่เข้าใจจริงโอ้โหเป็นไงบ้างน้องไอ้เอาเป็นแบบว่าทดคะแนนในใจก่อนใช้ได้ไหมได้ค่ะได้อย่างน้ำเสียงของเองนะโอเคเอาละต่อไปเทพเจ้าเขาสามุกส่งเมสเซจพาน้องไอซ์มาว่าอยากฟังเรื่องราวของใครต่อจ๊ะพี่เขาสามารถจำชื่อไม่ได้พี่โชคพี่โชคเอสโซ่ตบมือหน่อยจำนองปากกาไปครับเรื่องของเรื่องก็คือครับใครๆก็แบบรักหมาชอบเลี้ยงหมาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มีชายคนนึงเขารักหมามากแล้วก็เขาผูกพันกับหมาเขามากวันนึงเนี่ยหมาเขาตายลงไปครับเขาก็เลยแบบอยากจะจัดงานศพให้หมาหน่อยเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าดราม่านิดนึงก็เลยแบบพาเลขาส่วนตัวเขาเนี่ยไปที่วัดติดต่อเจ้าวาดบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมขอมาจัดงานศพให้หมาหน่อยครับผมรักมันมากเลยเนี่ยหลวงพ่อก็แบบถอนในใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ว่างหรอกโยมมีทั้งงานประเพณีประจำปีงานบุญงานบวชงานศพเยอะแยะคิวแน่นไปหมดจะจัดงานศพให้หมาคงไม่ได้หรอกลองไปวัดข้างๆดูนะโยมเขาก็เลยแบบเสียใจมากนะก็เลยหันไปบอกเลขาว่าสมรศรีให้ในเปลืองศักดิ์สตาร์ทรถรอทีเราจะไปวัดข้างๆกันแล้วก็หันมาบอกหลวงพ่อว่าเออว่าแต่หลวงพ่อครับถ้าวัดข้างๆเขาไม่รับทำศพหมาเนี่ยแล้วจะไม่รับบริจาคเงิน5ล้านแบบวัดหลวงพ่อหรือเปล่าครับแล้วผมจะทำยังไงอ่ะหลวงพ่อจริงก็สะดุ้งตาโตเอ้าพอดีจำได้ว่าเราสร้างศาลาขึ้นใหม่ข้างๆพอดีเนี่ยกำลังว่างเลยมาจองเร็วใส่หมาเลยจบครับเรื่องหลวงพ่อรักหมารักหมาแล้วก็รักเงินบริจาคด้วยผมไม่ได้พูดนะมาพูดนะไม่ใช่พูดท้ายนั่นนะเอาละจบลงไปแล้วกับเรื่องราวของโชคเอสโซ่นิดนึงครับน้องไอ้เป็นไงขอถามเอาเราเอาละทำไมเคี่ยวกับอมชอมเลยอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นโชคเอสโซ่หน่อยนึงนี่นิดเดียวก็ไม่มีอะไรครับแค่ช่วงนั้นดำเอสโซ่กำลังดังก็เลยเอาชื่อมาตั้งเป็นฉายาไม่ดูป่ะจริงชื่อโชคไม่เคยดูเกิดไม่ทันด้วย2499อันธพาลคลองเมืองรู้จักอ่ะรู้จักมั้ยแดงไปเลยพี่ติ๊กสีอ่ะไม่ใช่ติ๊กคิโลคนละติ๊กเหมือนกันโอ้แต่ถ้าใครหัวเราะมี TikTok นะติดตามได้ที่ขายเก่งขายเก่งก็โอเคนะหนูไม่ติดใจแต่ติดใจแค่เรื่องชื่ออย่างเดียวโอเคเอาละเรื่องชื่อนี่ตอนนี้พี่อยากให้หนูตั้งสติให้มั่นทำใจยอมรับให้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในมุกโคตรลำเอียงเลยโคตรหน้าเผ่าโคตรทำลายเลยคนสุดท้ายแล้วขอเรื่องราวของบัฟโฟทำไมแกต้องเป็นคนเลือกต้องให้คนสุดท้ายเหลือใครอ่ะจะให้ไปตามโจข้างนอกออกมาไหมต้องให้น้องฝึกงานเอ่ยชื่อสินี่หัวหน้าเผ่าโดนเรียกว่าแกล่ะเราอยู่กันมาแบบ7ตอนขาดความเคารพไปแล้วเราเริ่มสนิทกันงั้นเราเรื่องเมื่อกี้เป็นของคุณโชคก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดครับเรื่องผมไม่เกี่ยวกับวัดเรื่องผมเป็นเรื่องอะไรวะ
มันชื่อเรื่องว่าสมชายผู้ใจบุญสมชายมาทุก EP สมชายครับบ่ายวันนึงเนี่ยระหว่างที่สมชายเดินอยู่ด้านนอกเขาเห็นชายจรจัดคนนึงนั่งอยู่ข้างทางหน้าตาแบบอิดโรยเหนื่อยๆสมชายมองแล้วก็แบบรู้สึกว่าน่าสงสารว่ะดูท่าทางแล้วน่าจะหิวข้าวว่าตอนนั้นมันช่วงบ่ายแล้วเขาก็เลยเดินเข้าเซเว่นไปซื้อข้าวกล่องมาให้ชายจรจัดคนนั้นกล่องนึงใจดีด้วยเขาเลือกข้าวผัดกะเพราที่เขาชอบโดยไม่ถามความสมัครใจของชายคนนั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมุกสมชายก็ถือข้าวกล่องเดินเข้าไปแบบลุงครับหิวหรือเปล่าผมซื้อข้าวมาให้ลุงคนนั้นก็แบบยื่นมือมารับข้าวเลยแบบมือสั่นมากแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารสมชายก็คิ้วขมวดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็มองชายจรจัดคนนั้นอ่ะกินตักข้าวเข้าปากแบบรีบกินด้วยความหิวมากงบ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 กินจนไออ่ะเพราะว่าข้าวติดคออ๋อรีบจัดแล้วสมชายก็นึกได้ว่าเออไม่มีน้ำดื่มนี่หว่าก็เดินเข้าเซเว่นไปซื้อน้ำมาให้ขวดนึงยื่นมาให้ใจบุญจริงลุงเขาก็รับน้ำดื่มมาบอกขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำดื่มสมชายนี่แบบขึ้นแล้วแบบอะไรวะกูเนี่ยที่ไปซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้มาขอบคุณพระเจ้าแบบลุงผมนะหากที่เอาข้าวเอาน้ำมาให้ลุงเนี่ยรู้บ้างไหมเนี่ยลุงก็แบบอึ้งไปนิดนึงเงียบไปนิดนึงแล้วก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคนใจบุญมาให้ผมจบครับก็ยังเป็นพระเจ้าอยู่ดียังเป็นพระเจ้าลุงนี่ควรอดตายจริงขอบคุณพระเจ้ายังไงครับน้องไอเหมือนน้องไอ้เมื่อกี้ขำกิ้งตกบันไดไปขึ้นมาตะกี้ขึ้นมาน่าจะไม่รอดไปก็สนุกดีค่ะขำขันถือว่าเข้าที่เข้าทางไม่ค่ะหมายถึงเห็นขันยังขำกว่าเอาละสวยแล้วสวยแล้วเอาวะเอ๊ะบอกของผมนอกเปลี่ยนแบบสมาชิกสักคนได้ไหมเอาน้องไอ้แทนเอาออมชองกลับมาได้ไหมสุดยอดเรียกว่าเท่าทันเรียนรู้ตอนนี้เรื่องราวของนักเขียนหนุ่มทั้ง3ท่านก็ได้ถ่ายทอดสู่ทั้งเทพเจ้าเขาสามุกทั้งร่างทรงและคนฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่อยากรู้ต่อไปคือในจำนวนนี้มีคนรอดไหมต้องตอบตามจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวทำไมมันน่ากลัวยังไม่ถามบทลงโทษเลยรายการนี้ไม่มีการล็อกผลมีคนรอดไหมก็น่าจะมีเอาล่ะให้ใจชื้นไว้ก่อนใจชื้นไว้ก่อนว่าคนรอดมีบทลงโทษที่น้องไอซ์เตรียมมาผ่านการเป็นร่างทรงให้กับเทพเจ้าเขาสมุกคือให้พูดประโยคต่อไปนี้ประโยชน์แล้วประโยชน์ต่อไปนี้ด้วยเริ่มเลยนะคะครับซูชิชีชูชีซูชิชูสีชีซูชิชูชีซูสีชีชูชีซูชิชิบหายอะไรวะมันจะเหลือแต่ชูสีอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยโอ้สุดยอดแต่ยังมาอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นคนที่โดนลงโทษกันแน่ในวันนี้นะครับเอาละคิดว่าถึงเวลาสมควรแล้วน้องไอ้ connecting people แล้วเอาคำตอบมาฝากพวกเราทีว่าใครชนะใครรอดใครรอดในค่ำคืนนี้คนคนนั้นได้แก่พี่เฮฮาเจจะบอกว่าอุ้มหรือไข่ช่วยไว้ดีไข่อุ้มช่วยไว้ไข่ผมช่วยไว้ปะท่อพี่เอฮาจิวันนี้ท็อปฟอร์มนะพูดที่หนึ่งขอสั้นๆว่าทำไมมุกของพี่เอฮาจิที่เกี่ยวกับเรื่องอุ้มตัดไข่เนี่ยถึงได้ชนะจิตใจของเทพเจ้าเขาสมุกและหนูได้อ๋อชอบไข่ค่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเรามาทางนี้ดีกว่าเราเก่งมุกมาผิดไว้กูจะเตรียมแบบใสๆใช่ไหมก็คือมีความสองแง่สองงั้งเล็กๆสนุกพอให้คันๆในหัวใจแล้วก็มีเซอร์ไพรส์หน่อยไหมหรือว่ายังไงเอ่ยมีเซอร์ไพรส์คาดเดาไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็เสียงปรบมือให้พี่เฮจินะครับนี่โดนเมื่อกี้ที่นั่นพี่ไอผมทำแฮตทริกมาแล้ววันนี้เขาเป็นผู้ชนะอย่างสมภาคภูมิโอ้พังงาดพังงาด
ตอนนี้อ้าวแล้วคือเขารอดคนเดียวเหรอไม่รู้ดิกำลังจะถามนี่ไงกำลังจะถามนี่ไงรอดหมดตอนนี้เหลืออีก2ท่านก็คืออาจารย์บัฟโฟและอาจารย์โชคเอโซจับมือ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 แล้วก็ลุ้นกันไป2คนนี้รอดทั้งคู่ร่วงทั้งคู่หรือมีคนใดคนหนึ่งรอดคนใดคนหนึ่งร่วงครับร่วงทั้งคู่แก๊กใสๆนี่มันไม่ได้ว่ะตอนหน้าต้องดาร์กแล้วนิดเดียวขอต้นๆของอาจารย์บัฟโฟเป็นไงอ่ะมันจังหวะมันไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ได้เรื่องจังหวะว่ะจังหวะเจ้าไม่ส่งพระเจ้าโน้ตคือมาดีๆแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงจุดที่แบบกากออกมาถ้านั่งเข้าอีกรองอาจจะมีจังหวะมากขึ้นก็ได้ต้องเอาขาหอมมานั่งโป๊ะอันนี้เมื่อกี้ตลกใช้ได้อันนี้เมื่อกี้ใช้ได้ดีกว่าอ่ะแล้วของอาจารย์โชคเอโซล่ะคนรักหมาคนรักหมางงนิดนึงเพราะหมาตายหรือเปล่าน้องเขารักหมาหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้เอาละสมควรแก่เวลาวันนี้ผู้ชนะของเราที่จะรอดจากการต้องเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าเขาสมมุติก็คืออาจารย์เฮฮาจิและ2คนที่ไม่รอดก็คือบัฟโฟและโชคเอโซหลังจากรายการนี้จบลงเราจะมีบทลงโทษซึ่งไปติดตามได้นอนท้ายรายการวันนี้ขอบคุณน้องไอซ์เด็กฝึกงานผู้น่ารักแห่งกองบรรณาการไม่จริงใจร้ายคนน่ารักมากใจร้ายด้วยเหรอเทปหน้าอยู่กับเราอีกเทปนึงได้ไหมได้อ้าวนี่จีบไว้ก่อนเลยสวยละสวยละพวกคุณต้องไปทำการบ้ามาดีดักทางน้องดีๆเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมหัวหน้าเผ่าน้องไอซ์นะครับและโชคเอโซบัฟโฟเฮฮาจิรวมถึงเทพเจ้าเขาสามุกลาไปก่อนเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละได้เวลาแล้วอยากฟังโชคเอโซก่อนได้ครับมาซูชิชีชูชีซูชิชูสีชีซูชิชูชีซูสีชีชูชีซูชิโอ้ยสมูทโอ้ยคนชัดค่อยชัดคำเลยประกวดอาขยานตอนเด็กปะเนี่ยแต่ความหมายไม่ได้นะเอาละบัฟโฟเป็นการลงโทษที่เลือดเย็นที่สุดเท่าที่เล่นมาสำหรับคนออกเสียงรอเรือไม่ได้ด้วยนะคุณไม่กินอ่อนใหญ่รอเรือคุณลองพูดลำไยอยู่นะน้ำลายใหญ่ใหญ่ย้อยอ่ะซูชิชีชูชีซูชิชูสีชีซูชิชูชีซูสีชีชูชีซูชิโอ้ยเฮ้ยไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยผมซ้อมมาตั้ง3ทีแล้วเนี่ยใครให้อ่ะจบแล้วสวัสดีครับใครเล่าขยันตื่นเช้าขึ้นรถเร่งเร้าขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ใครกันสแกนบัตรไม่ค่อยทันสายเกือบทุกวันขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ใครหนอกินเมนูซ้ำซากตกบ่ายง่วงมากขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ hey! แล้วใครเสนองานไม่ค่อยผ่านซ้ำบอสยังเพิ่มงานละขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ hey! ถ้าทั้งหมดที่พูดมาคือคุณขอแสดงความยินดีด้วยครัชคุณคือมนุษย์เงินเดือนผู้น่าสงสารโดยไม่ต้องยกมือขึ้นเฮ้ hey!ว่าแล้วเช่นนั้นเล่มนี้บอสครับบอสครับหอนองอรอจตอกอมอผมนั่นงานรุมจนจะตายกันหมดผลงานเล่มใหม่จากไอบิ๊กแห่งเพจหน้าเบื่อผู้เข้าใจหัวอกมนุษย์เงินเดือนทุกคนรับประกันความแสบคันมันหาเช่นเดิมข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook.com/banlubook สั่งซื้อออนไลน์ที่มินิมอลสโตร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเฮ้ hey!พบกับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทาง Spotify และทาง SoundCloud และทาง YouTube และทาง khaiwhoa.com เฮ้